เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาสม่ำเสมอเป็นปกติการปฏิบัติภาวนานั้นก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสสอบส่องตรวจตรองจิตใจของเราเพื่อรู้ว่าจิตใจของเรานี้มีความสุขหรือมีความทุกข์มีความสงบหรือไม่สงบแล้วเพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องการอะไรต้องกำหนดไว้ในใจของเราเสียก่อนเราเพื่อจะได้รู้จักจุดหมายปลายทางของเราเราจะได้รู้จักเบื้องต้นรู้จักท่ามกลางและรู้จักเบื้องปลายเบื้องต้นเราก็ตรวจว่าเวลานี้ในปัจจุบันนี้ที่เราเริ่มจะภาวนานี่เราควรทำกิจอันใดก่อนวันไหนที่เราได้รับความสงบได้รับความสบายเราก็ควรชำระจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นถ้าเรายังระลึกไม่ได้เราก็ตรวจทบทวนดูซะก่อนปรับปรุงดูเสียก่อนเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็เตรียมตัวปฏิบัติเราบริกรรมธรรมะบทไหนเราระลึกอย่างไรตั้งใจอย่างไรเราก็พยายามทำอย่างนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติก็พยายามสังเกตให้เข้าใจเบื้องต้นนี้เราพยายามสำรวมพยายามละหรือพูดง่ายๆว่าเราไม่ให้จิตสำรวมไม่ให้จิตของเราส่งไปข้างนอก ให้จิตของเราคือความรู้ของเรานั้นรวมอยู่ในใจมีอารมณ์อันเดียวมีจุดอันเดียวเพราะจิตแบ่งแยกฟุ้งซ่านไปข้างนอกนั้นเป็นจิตที่ไม่มีกำลังเป็นจิตที่ไม่บังเกิดความสงบและความสุขเพราะฉะนั้นเราจะต้องรวมจิตของเราให้มีอารมณ์อันหนึ่งเรียกว่าเอกคตาอารมณ์จิตนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดเป็นสิ่งที่เบาไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสแต่มีแต่สัมผัสคือความรู้ได้ความระลึกได้สัมผัสก็สัมผัสเฉพาะเรื่องจิตกับจิตเรื่องสติกับจิตเรื่องความรู้เฉพาะเป็นนามธรรมด้วยกันเนื่องด้วยเหตุนี้จึงเป็นจะต้องอาศัยที่สงบสงัดหรือเวลาสงบสงัดรวมจิตเข้ามาและลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตหมายให้เกิดความสงบให้เกิดสมาธิให้เกิดจิตตั้งมั่นเรานิมิตหมายกำหนดเอาคุณพระพุทธเจ้าไว้ในใจโดยย่อๆเอาคำเดียวคือพุทโธเราก็พยายามระลึกพุทโธพุทโธไว้ในใจระลึกแล้วระลึกอีกถึงแม้ยังไม่ได้อะไรก็ตาม
ให้พยายามระลึกแต่พุทโธไม่ให้เผลอไม่ให้จิตส่งไปที่อื่นให้อยู่ในพุทโธให้รู้อยู่ในพุทโธให้รู้ตัวว่าเราระลึกพุทโธเพื่อเป็นเครื่องสร้างสติระลึกไม่ให้เผลอให้มีกำลังติดต่อเนื่องกันเพราะความเผลอความหลงลืมเป็นอกุศลจิตชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าโมหะความเผลอความหลงความลืมความไม่เอาใจใส่เป็นอกุศลจิตให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเป็นเหตุแต่จิตของเราไม่ฉลาดในการรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นเครื่องขัดขวางต่อขวะต่อสมาธิต่อความสงบเพราะฉะนั้นเรากำกับอยู่ในพุทโธพุทโธถ้าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นมันรวมอยู่ในพุทโธจริงๆแล้วจิตก็จะได้รับความวิเวกคอยสงบละเอียดไปตามระดับคือจิตมันอ่อนไม่ขนองอยากไปโน่นไปนี่แต่จิตขยันจิตไม่เกียจคร้านจิตเอาใจใส่ในพุทโธถ้าอ่อนลงเข้าสู่ความไม่ขยันแล้วมันจะหลับมันจะปล่อยทิ้งมันจะทอดทุระไม่เอาการงานที่เราภาวนาการภาวนาท่านตั้งชื่อว่าความเพียรหรือทำความเพียรเพราะมีความพยายามให้เกิดความรู้ตัวให้เอาใจใส่ในความรู้เฉพาะกิจเฉพาะที่ตั้งคือพุทโธอันเดียวจนกว่าจิตนั้นรวมตัวเป็นอันเดียวจริงๆเราจะได้สัมผัสสัมพันธ์ในอารมณ์อันเดียวถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้สึกว่าอารมณ์อันเดียวนั้นเป็นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรเพราะจิตไม่เคยมีอารมณ์อันเดียวไม่แต่เที่ยวหาอารมณ์ต่างๆแล้วแต่สิ่งแวดล้อมจะมาต่อเอาไปจิตก็ไปตามอารมณ์นั้นปลิวไปตามไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่ยับยั้งทั้งกลางวันกลางคืนจิตจึงไม่มีกำลังรู้ตัวเพียงพอที่จะรู้สึกว่าจิตของเรานี่เป็นกุศลหรืออกุศลที่ได้รับความทุกข์ความเสียใจทุกข์ใจนั้นด้วยเหตุอันใดเราจะแก้ไขอย่างไรสิ่งที่ไม่สมหวังหรือสิ่งที่สมหวังมันจะเกิดขึ้นแก่เราไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองปลดเปลื้องตัวเองได้เพราะเราไม่รู้ตัวความรู้ตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพียงแต่มีความรู้ตัวเท่านั้นเราก็สามารถชำระกิเลสบางอย่างสร้างกำลังจิตบางอย่างคือสติเป็นเหตุให้เข้าถึงสมาธิเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้เราทำความรู้ตัวไม่รู้อะไรที่จะมีประโยชน์เท่าความรู้ตัวเพื่อกำจัดความหลงความมัวเมาเข้าใจผิดซึ่งเป็นอกุศลจิตทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาความรู้ตัวเป็นสิ่งที่จำเป็นความรู้ตัวว่าถ้าหากจิตใจของเรา
มีสติยังอ่อนเราก็จะได้เจริญสติสมาธิยังอ่อนยังไม่ตั้งมั่นเราก็จะได้เพียรพยายามจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็จะได้พยายามละสิ่งที่ไม่สงบนั่นได้สำรวมค่อยปล่อยวางถ้าจิตใจของเราสงบเราก็จะได้รู้ว่าจิตใจของเราสงบจิตใจของเรามีความสุขเราก็จะได้รู้ว่าจิตใจของเรามีความสุขถ้าจิตใจของเรามีความทุกข์เราก็จะได้กำหนดรู้ทุกข์นั้นเพราะทุกข์เราก็ควรกำหนดรู้ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์แล้วเราจะละทุกข์ได้อย่างไรเราจะหนีทุกข์ได้อย่างไรเราจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเราไม่รู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์พ้นจากทุกข์เพราะพระองค์รู้ทุกข์พระองค์จึงไม่หลงทุกข์ทุกข์ไม่มีพระองค์ก็พยายามทำให้เกิดมีขึ้นพระองค์ก็พยายามกำหนดรู้ขึ้นมาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆพอทุกข์เกิดขึ้นนั่งพอทุกข์จะเกิดขึ้นก็เดินเดินไปเหนื่อยพอทุกข์จะเกิดขึ้นก็นั่งนั่งพอเหนื่อยทุกข์จะเกิดขึ้นก็นอนนอนพอเหนื่อยทุกข์จะเกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยทำอย่างนี้เราไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาทุกข์รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงเพราะเราเป็นคนกลัวทุกข์ทุกข์ก็เลยตามก่อกวนเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์เหมือนข้าศึกยิ่งเราหลบหนีเท่าไหร่มันก็ตามเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราไปจันหน้าต่อข้าศึกต่อสู้กันพูดกันให้จบลงกันถ้าไม่ตกลงกันได้จะเอาอย่างไรก็เอากันเพื่อรู้แล้วรู้รอดข้าศึกนั้นเมื่อตกลงกันได้แล้วมันก็ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันฉันใดก็ดีทุกเรายิ่งกลัวเท่าไหร่ยิ่งตามยิ่งกลัวเท่าไหร่ยิ่งมันพ้นจากทุกเพราะฉะนั้นทุกไม่เป็นสิ่งที่ควรจะกลัวยิ่งกว่าที่เราจะศึกษาเพื่อให้ได้ปัญญาให้เกิดความรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงพยายามที่จะกำหนดรู้ทุกข์พระองค์จึงนั่งอบรมทำจิตภาวนานั่งแต่ละครั้งพระองค์อธิษฐานจิตถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะเหือดแห้งพุพังทำลายไปก็ตามทีถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้ธรรมเราก็จะไม่ลุกจากที่นั่นเกิดแห้งเพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะทรมานนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจนั้นแล้วพระองค์ไม่ลุกจริงๆพระองค์ก็นั่งถึงใครจะมาทำลายอย่างไรพระองค์ก็ไม่ยอมทำลายสัจจะถึงแม้จะเจ็บปวดอย่างไรพระองค์ก็ไม่ทำลายเมื่อพระองค์ได้ตั้งแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้เผชิญหน้าต่อทุกข์ไม่ว่าใครๆมีธาตุมีขันธ์เมื่อนั่งลงไปแล้วไม่เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกข์นี่ท่านอุปมาเปรียบเหมือนมารก่อนจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงต่อสู้กับมารยกพหลโยธายกกองทัพมาสู้พระองค์เนรมิตแขนทั้งได้ทั้งร้อยทั้งพันมาจะทำลายพระองค์มาโดยมาขู่ว่า
ที่พระองค์นั่นเป็นบัลลังก์นี่เป็นที่ของเขาจะไล่พระองค์หนีอันนี้เป็นเรื่องอุปมาพยามารคืออะไรคือทุกขเวทนาอย่างกล้าแสนสาหัสเพื่อให้พระองค์เปลี่ยนอิริยาบถให้ลุกขึ้นให้เดินเหมือนกับแย่งเอาบัลลังก์ของพระองค์แต่โบราณแต่ก่อนท่านรูปเปลี่ยนเมื่อพระองค์ลุกแล้วก็เสียการตรัสรู้ของพระองค์ก็เมื่อทำลายสัจจะแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถจะรักษาสัจจะไว้ได้พระองค์ก็จะไม่ได้บรรลุธรรมพ้นจากกิเลสตัดกิเลสไม่ขาดพระองค์ก็ไม่ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงสอนว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นของจริงอย่างประเสริฐปริญญายันเตเมติกาเวทุกขังอริยสัจจังทุกข์ไม่ควรกำหนดรู้พระองค์จึงกำหนดรู้ทุกข์เมื่อมันมีขึ้นมาแล้วพระองค์ต่อสู้กับทุกข์จนพระองค์ทราบว่าทุกข์นี่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงถ้าเราพยายามผนึกกำลังสู้ให้ได้ระยะยาวนานพอสมควรนะมันก็จะพ่ายแพ้หมดกำลังก่อนเราถ้าเรามีกำลังมากเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเราจะต้องเชิญหน้ากับมันให้ได้ชัยชนะถ้าลองดูสักใครไม่เคยชนะไม่เคยนั่งธรรมะเดียวให้จนถึงสงบอย่างแท้จริงลองดูก็ได้แต่ยอมเสียสละจริงๆตายเป็นตายเราจะได้รู้ว่าความชนะเป็นอย่างไรความพ้นทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อเราเดินไปถึงแต่ทุกข์พอไปเจอกับทุกข์เห็นทุกข์มันมีกำลังมากเราก็ถอยก็ชื่อว่าเราไปถึงทุกข์ก็ได้แต่ทุกข์เรายังไม่พ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์มันต้องได้ผ่านเพิ่งได้ผ่านทุกข์ไปแล้วจึงเรียกว่าพ้นทุกข์เราปฏิบัติยังไม่ทันได้ผ่านไปได้แต่ทุกข์ไปยอมรับทุกข์อันนั้นเอาไว้เสียเราก็อยู่ในขอบเขตแห่งทุกข์ทุกแล้วทุกเล่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้าเราไม่เผชิญกับทุกนั้นถ้าหากเรามาอาศัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธถึงมันเจ็บปวดอย่างไรต้องพุทโธพุทโธตรวจหาอุบายตรวจรักษาจิตใจของเราโดยไม่ต้องลุกเราจะใช้อุบายจิตของเราให้ดีไม่ให้มันอุปสรรคขัดข้องเพราะเวทนาอันนั้นเพราะเวทนากับจิตไม่ใช่อันเดียวกันถ้าเรามีอุบายสอนใจของเราให้ใจดีควรที่จะใจเสียใจรุทุรนทุรายทนใดอยากกลับทำความพอใจในทุกข์นั้นเมื่อเราทำความพอใจเราก็สามารถที่จะทำในใจว่าทุกข์มีประมาณมากน้อยเท่าไหร่ให้มาประชุมกันให้หมดนะมาประชุมกันอย่างนี้ให้หมดเราจะได้ศึกษาเราจะได้รู้เราจะได้ตกลงกันให้มันเสร็จสิ้นเราจะได้รู้กันจะเป็นศัตรูกันหรือเป็นมิตรต่อกันทำไมเรื่องเราจึงกับทุกข์ทำไมจึงเป็นศัตรูกัน
ทำไมเผชิญกันไม่ได้เราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้หรือเราทำความพอใจกับทุกข์ทำมิตรกับทุกข์นั้นให้อยู่ด้วยกันได้เมื่อเราไม่ต่อสู้แล้วศัตรูมันจะมีมาจากไหนศัตรูเพราะเราต่อสู้ถ้าเราเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็เป็นอันเดียวกันไม่มีคู่แข่งเมื่อไม่มีคู่แข่งแล้วทุกข์มันก็ปล่อยวางมันเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงเมื่อทุกข์ปล่อยวางสติของเรายังมีอยู่ความเพียรของเรายังมีอยู่ความพยายามของเรามีอยู่สิ่งที่ดับก็เรียกว่าทุกข์นั่นดับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าคำว่าเกิดไม่มีอะไรเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดคำว่าดับก็ไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์นั่นดับสิ่งเหล่านั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นทุกข์เพราะถ้าพูดถึงความจริงในทุกข์ไม่มีธาตุแท้โดยตรงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นเมื่อมันแยกออกแล้วมันก็ไม่มีเพราะอาศัยผัสสะจึงมีเวทนาเพราะผัสสะมันก็ต้องมีอายตนะคือภายนอกกับภายในกระทบกันถ้ามีแต่ภายในไม่มีภายนอกผัสสะมันก็เกิดไม่เกิดขึ้นไม่กระทบกันมีแต่ภายนอกไม่มีภายในมันก็ไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างไม่เกิดขึ้นแล้ววิญญาณก็ไม่เกิดความรู้สึกก็ไม่เกิดเมื่อความรู้สึกไม่เกิดแล้วเวทนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีผู้รับรู้ทุกอาการทุกเกิดเพราะอาศัยภายนอกมีรูปเป็นต้นภายในมีตาเมื่อกระทบกันทั้งสองอย่างเกิดวิญญาณรู้จักเมื่อมีความรู้รูปที่เกิดขึ้นแล้วรูปที่พอใจก็เกิดความอภิชฌาคือความอยากได้ถ้ารูปที่ไม่ชอบเกิดโทมนัสความไม่อยากได้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าอภิชฌาโดมนัสสังให้สำรวมระวังอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายนี่พูดถึงในส่วนรูปจะพูดถึงในส่วนนามธรรมคือใจภายในคือมีใจภายนอกคือมีธรรมารมณ์ทั้งสองอย่างกระทบกันเป็นมโนวิญญาณทั้งสองอย่างเมื่ออารมณ์ที่ชอบก็เป็นอภิชฌาอารมณ์ที่ไม่ชอบก็เป็นโทมนัสนะมันเป็นคู่กันมีแต่ใจถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีอารมณ์ถ้าไม่มีใจก็ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีผัสสะทั้งสองอย่างเวทนาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเวทนาไม่เกิดขึ้นตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะตัณหาเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไม่มีเวทนาเพราะฉะนั้นท่านได้กล่าวว่าผัสสะดับเวทนาก็ดับตัณหาก็ดับเมื่อสิ่งนั้นดับแล้วอุปทานก็ดับภพก็ดับความดับเหล่านี้ไม่บังเกิดขึ้นแล้วชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายมันจะมีได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีโดยตรงเพราะอาศัยการเกิดเท่านั้นเองเมื่ออันหนึ่งดับแล้วมันก็ดับกันเพราะไม่มีที่เกิด
เพราะฉะนั้นจุดแห่งความดับคือจุดแห่งความรู้ผัสสะอายตนะภายในภายนอกคือจิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้ชนะโรคแพ้เหมือนกับเวทนามันก็ต้องมาจากผัสสะเมื่อเราจะเอาชนะเวทนาตั้งขึ้นในเวทนาเพราะเราไม่รู้เวทนามันก็อวิชชาเกิดขึ้นในเวทนาไม่รู้สังขารอวิชชาก็เกิดขึ้นไม่รู้วิญญาณอวิชชาก็อยู่ในเกิดขึ้นในส่วนไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องการทำลายอวิชชาเราก็ต้องทำความรู้ในส่วนใดส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนผัสสะจะเป็นส่วนเวทนาจะเป็นส่วนตัณหาส่วนใดส่วนหนึ่งพอเราที่จะรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแล้วเราก็ตั้งสมมติว่าเรานั่งสมาธิทุกข์มันเกิดขึ้นให้เรารู้แล้วเพราะอะไรทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายเพราะกายสัมผัสกับสิ่งภายนอกคือพวกสัตว์ผักที่มากระทบกายที่เรานั่งทับเกิดความรู้มีวิญญาณกายะวิญญาณเป็นผู้รับรู้เมื่อมีผัสสะแล้วมันก็มีเวทนาเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราหลงเวทนาก็ชื่อว่าอวิชชาที่ไม่รู้จักเวทนาเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนามันเกิดขึ้นแล้วเราไปศึกษาหาปัญญาในเวทนานั่นอาศัยอะไรเกิดกำหนดรู้เวทนานี้ดับด้วยอย่างไรเราดับด้วยอวิชชาไม่ได้เราดับด้วยปัญญาคือความรู้ความรู้จะต้องมีสติเข้าไปกำหนดรู้เมื่อเรารู้เวทนาความเวทนานี้สักแต่เวทนาส่วนจิตก็สักแต่ว่าจิตเวทนาตัวนี้เป็นเวทนาขันธ์อันหนึ่งในไตรลักษณ์ของเวทนาขันธ์นั้นก็มีไตรลักษณ์เรียกว่ามีอนิจจังมันไม่เที่ยงเพราะเมื่อเวทนาไม่เที่ยงแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องดับเองได้เองเพราะมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้สร้างขึ้นมาถ้าเวทนามันเที่ยงอยู่อย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสอนผิดไม่เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งใจรู้ทุกขเวทนามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราอยากรู้อยู่เรานั่งไม่ต้องลุกถ้ามันตายก็ยอมสละชาตินี้ตายก็ยอมตายไว้ถ้าตายไม่เกิดอีกมันก็แล้วไปถ้าเกิดไม่อีกเราเรียนรู้อีกเมื่อศึกษาปฏิบัติต่ออีกเพื่อใจรู้ต้องตั้งใจจริงเมื่อเราตั้งใจจริงกำหนดรู้อย่างนี้แล้วเชื่อแล้วเกินว่าเวทนาจะต้องยอมสักเวลาใดเวลาหนึ่งจิตของเราเข้าถึงซึ่งความสงบเข้าถึงซึ่งความวิเวกถ้าเราได้ชนะเวทนาที่กล้าแข็งทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งความสุขเกิดขึ้นจากการชนะเอิบอิ่มในจิตใจนั้นยิ่งหลายเท่าพันเท่าเลยมีความสงบสุขทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีความวิเวกเพราะศัตรูที่จะคอยก่อกวนไม่มีแล้วเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่เราฆ่าเชื้อได้แล้ว
ความสงบสนิทดับสนิทย่อมมีไม่กำเริบขึ้นมาอีกเพราะเชื่อไม่มีฉันใดก็ดีที่เราได้ต่อสู้อย่างยิ่งในทุกอันสูงสุดที่มันไปชุมกำลังกันมารวมกันต่อสู้กับเราเมื่อเราได้ชัยชนะแล้วไม่มีลูกหลานที่ไหนจะมาต่อสู้กับเราอีกเพราะหัวหน้ามันขนาดหัวหน้ามันสู้เราไม่ได้แล้วนอกนั้นมันก็ยอมราบคาบทันทีไม่มีอะไรจะสู้กับเราอีกเราทั้งหลายถ้าหากว่าเราอยากจะศึกษาในเรื่องเพื่อต้องการรู้ทุกข์นี่เราก็ต้องพยายามประพฤติตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าทุกคนกำหนดรู้เราควรพยายามถ่ายพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าหากว่าพ้นทุกข์ชั่วคราวหรือพ้นทุกข์เล็กๆน้อยๆเราก็เพียงแต่มาบริกรรมระลึกพุทโธพุทโธพอมีสติแล้วก็ปล่อยวางได้ความสงบเล็กๆน้อยๆเราก็พอใจถอนออกเราก็ได้แต่ทุกนั้นเราไม่ได้แต่สู้อย่างแท้จริงเพียงแต่เราหลบเราหลีกตัวไปซ่อนอยู่มันหาไม่เห็นก็กลับไปพอเราปรากฏตัวออกมามันก็สู้เราอีกปรากฏตัวออกมามันก็สู้เราอีกถ้าเราได้ตกลงกันแล้วต่อสู้กันตกลงกันแล้วมีแพ้มีชนะกันแล้วมันไม่ต่อสู้กับเราเองนี่รูปเปรียบภายนอกฉันใดการภาวนาเพื่อจะเอาชนะทุกข์ก็เช่นเดียวกันเราทั้งหลายถ้าต้องการให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะควรหาเวลาทำและพยายามปฏิบัติเพื่อชนะสักครั้งหนึ่งก็จะได้รู้จักว่าความดับทุกข์คือนิโรธเป็นอย่างไรเราก็จะได้รู้ถ้าเราไม่เคยดับเราจะเดาไม่ถูกคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อ่านหนังสือตำรับตำราเท่าใดเราก็ไม่รู้ปฏิบัติไม่ถูกถ้าเราไม่เคยเป็นเราเมื่อมันเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วมันต้องรู้ใครบอกไม่บอกก็ต้องรู้ความจริงในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามปฏิบัติรวบรวมกำลังของเราเมื่อเห็นสมาธิของเราสมควรสติของเรามีกำลังพอความเพียรของเรามีกำลังพอจะต่อสู้ได้แล้วเราก็พยายามต่อสู้เพื่อจะได้ชัยชนะสักวันหนึ่งเราก็จะได้อยู่สบายจะไม่มีข้าศึกมาตามรบกวนเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วพากันกำหนดจดจำไว้ในใจตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทเราทั้งหลายก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่การละเวลาที่จะติเพียงทำนี้ต่อจากนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อจนสมควรแก่เวลาและจึงค่อยเลิกพร้อมกันไปให้เราทำหลายสิ่ง